สวัสดีครับวันนี้วันที่15กลกุมภาพันธ์ส5นะครับเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับด้วยความสงสัยนะครับที่วันนี้ผมดูในในกลุ่มในเฟ e บุ o กนะครับมีการคำถามเรื่องตัวเบเกอร์ตัวนี้นะครับตัว k d ข l 2 2 3 s อ c นะครับด้วยความสงสัยก็เลยซื้อมาลองแกะดูว่าโครงสร้างข้างในเป็น เป็นยังไงนะครับมันตัดการทำงานด้วยด้วยอะไรบ้างแล้วก็ขั้วต่อมันเป็นยังไงนะครับของซื้อมาก็แกะนะครับก็คือ,อมันจะมีมีมีตัวนี้นะครับตัวตัวตัวล็อกมันไว้อยู่ก็ใช้ไขควงนะครับทะลวงมันออกมาไม่โทษโทษทีครับไม่ใช่ไขควงใช้สว่านทะลวงมันออกมานะครับแล้วก็ดึงดึงขึ้นมา ก็เลยพบว่าตัวนี้นะเขาเขียนจริงๆเขาเขียนได้ชัดเจนแล้วแหละว่ามันเป็น R C C B นะครับ R C B นะครับก็คือ,อตัว R C C B เนี่ยมันจะตัดการทํางานจากกระแสรัว่วเท่านั้นนะครับช็อตเซกิตไม่ตัดโอเวอร์โหลดไม่ตัดนะครับผมก็เลยลองแกะดูนะครับก็เจออย่างงั้นจริงๆครับก็คือมันไม่มีกลไกตัดโดยการช็อตเซกิตหรือโอเวอร์โหลดนะครับนะ อย่างนี้นะฮะนี่คือไปครับมันก็จะมีตัวนี้ไปยันไว้แข็งเลยนะครับนะครับอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับและมันไม่มีกลไกปลดล็อกนะครับไม่มีกลไกปลดล็อกอด้วยด้วยใบเมทัลนะครับผลิหลักลการของใบเมทัลก็คือ,อมีโลหะสองสองชิ้นนะครับอสองชนิดนะครับพอผลมันได้ความร้อนจากกระแสะที่ไหลเนี่ย มันก็เกิดการโก่งตัวนะครับแต่ตัวเนี้ยมันมันไม่มีโครงสร้างนั้นก็คือต่อให้มันโก่งตัวยังไงนะตัวเนี้ยดันดันยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยดันไม่ขึ้นไม่สามารถดันตัวมันขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่ามันมันล็อกไว้อยู่นะครับการปลดล็อกมันนะครับก็ปลดได้โดยโซลินอยนะครับก็คือโซลินอยเนี่ยจะทํางานโดยซีที ตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์เข้าไปแล้วก็วงจรตัวนี้ไปขยายนะครับแล้วก็สั่งสั่งตัวโซลินอยทำงานให้ให้มันดึงเข้านะครับให้มันให้ดึงตัวนี้เข้านะครับผมลองจำลองถือโดยการกดตัวนี้เข้าไปเห็นไหมครัมันจะตัดด้วยโซลินอยตัวนี้เท่านั้นนะครับไม่มีกลไกอื่นให้ตัดนะครับล็อกนะฮะตัดด้วยโซลินอยอ่าส่วนการทดสอบการทริปของมันนะครับทดสอบก็คือใช้สวิตช์ตรงนี้นะครับ โดยการาใช้ไฟมาจากดูเส้นแดงตัวนี้นะครับเส้นแดงตัวนี้มามาที่ขั้วนี้ซึ่งขั้วนี้ก็จะต่อกับไอ้หลักตัวนี้หลักตัวนี้ก็จะามาต่อกับกับตรงนี้นะครับที่มันที่มันตรงนีนะ้ที่มันแตะไว้อยู่นะครับพอเบรกเกอร์ทิปปับ๊บมันก็จะไม่แตะนะครับก็จะกดปุ่มทิปกดปุ่มเทสก,ก็ก็ไม่มีไม่มีผลอะไรนะครับก็ จะอ่อนนี้ตัวนี้ก็จะจ่ายไฟเข้าสู่วงจรด้วยนะครับก็คือนอกจากจ่ายไปที่ปุ่มเทสแล้วนะครับก็ยังจ่ายมาที่วงจรด้วยนะครับก็คือก็คือจะจะเข้ามาที่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คือจ่ายไฟให้วงจรนะครับแล้วก็เส้นนี้จะออกไปเส้นแดงเพื่อที่จะไปไปจาลองการการรั่วนะครับก็คือจําลองการรั่วโดยการวิ่งมาจากจากตัวนี้ซึ่งเป็นลาย จากฝั่งขวามือซึ่งเป็นลายก็จะวิ่งผ่านสวิตช์แล้วก็ไม่ผ่านไม่ผ่านซีทีนะไม่ผ่านซีก็คือเอาลายจากฝั่งเข้านะครับแล้วก็มาผ่าน R 7.5กิโลโอมซึ่งมันจะทําให้มีกระแสประมาณ30มิแนะครับแล้วก็มาลงที่นิวตอนฝั่งออกมันก็คือเป็นการรั่วนั่นเองครับจำนองการรั่วเบเกอร์ก็จะทิป ก็คือเป็นการกดแล้วก็ไปสั่งงานให้ให้ตัวโซลินอยตัวเนี้ยทำงานเหมือนกันนะครับงั้นสรุปก็คือถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเป็น Rccb นะครับมันจะทำงานโดยการาทิปาจากากระแสรั่วเท่านั้นนะครับไม่ทิปจากโอเวอร์โหลดหรือช็อตเซอร์กิตนะครับนะครับก็ก็ให้ดูประมาณนี้ครับผมก็ เพิ่งเคยแกะดูตัวนี้เหมือนกันนะครับ